เผลอบอกทางผิดส่งเครื่องบินพุ่งหากันพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศบอกทางผิดทำให้เครื่องบินเจ็ตของสายการบินอีวาที่มุ่งหน้าจาก LA ไปยังกรุงไทเปประเทศไต้หวันถูกส่งเข้าไปในเส้นทางของเครื่องบินอีกลำเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศได้บอกให้นักบินของอีวาแอร์เลี้ยวซ้าย180องศาทั้งที่จริงๆแล้วเธอตั้งใจจะบอกว่าให้เลี้ยวขวาค่ะความผิดพลาดครั้งนี้ได้ส่งเครื่องบินลำนี้เข้าไปในเส้นทางของเที่ยวบินแอร์แคนาดาและใกล้กับเทือกเขาซันเกเบรียลไม่บอกก็รู้ว่าสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติไม่ให้ความผิดนี้หลุดสายตาไปได้ง่ายๆแน่พนักงานควบคุมรายนี้ตระหนักถึงความผิดพลาดทันทีและได้แจ้งกับทางเครื่องจนนักบินของอีวาแอร์สามารถนำเครื่องกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นแม้ว่าเครื่องบิน2ลำดังกล่าวจะสามารถรักษาระดับห่างตามที่กำหนดไว้ได้แต่ทางสำนักงานยังคงพยายามที่จะคำนวณว่าเครื่องของอีวาแอร์เข้าไปใกล้กับเทือกเขาซานเกเบรียลขนาดไหนโดยระยะห่างที่ถูกต้องตามกำหนดอยู่ที่ 2,000 ฟุตที่รู้ๆก็คือชาวบ้านในซานเกเบรียลวัลเล่ได้ยินเสียงเครื่องแบบดังฟังชัดจนตกใจ